วันนี้จะเป็นทางการเฮ้ยทำไมเราขึ้นมาเราไม่จูงมือแบบนี้บ้างเดี๋ยวเขาไม่ใช่หรอเขาไม่ถือว่าสุภาพอื่นมากนะตั้งแต่ในเรื่องกลัวเขาถึงไม่มีการเช็คบันไดเช็คเวทีให้กับนางเอกของเราตลอดเขาสร้างภาพค่ะเปล่าครับเธอไม่น่าจะขอเป็นตัวเวทีเลยนะหมอคือเดี๋ยวถ้าเอาหัวทิ่มลงมาเดี๋ยวเราจะไม่มีคนขึ้นนี่ความน่ารักของพวกเราเนี่ยฮะตุ๊กตาสุดฮอตกับสาวเพี้ยนสุดป่วนในซีรีส์นี้แต่ยังดูกันได้นะฮะก็ทูซีรีส์ HD ก็ยังฉายกันอยู่หรืออยู่ใน YouTube เดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกับทั้ง2ท่านด้วยนอกจากร่วมพูดคุยกับเขาแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ทั้ง2คนโชว์ฝีมือกับกิจกรรมบนเวทีจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้พูดคุยกันสักเล็กน้อยละกันเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามางานรองเท้าผมว่าแฟชั่นรองเท้าเป็นสิ่งจำเป็นในยุคนี้มันบ่งบอกบุคลิกฐานะความเป็นตัวของตัวเองเรามาถามหญิงสาวกันดีกว่าเพราะว่าผมเห็นผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยจะใส่แบบส้นสูงมากกว่าถ้ามาพูดถึงรองเท้าสนีกเกอร์เนี่ยในชีวิตประจำวันของน้องออมเนี่ยได้ใส่บ้างไหมก็ใส่นะคะใส่ค่อนข้างบ่อยกว่ารองเท้าส้นสูงเป็นคนชอบรองเท้าพื้นยางพื้นเตี้ยเป็นคนกลัวความสูงไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่อยากแสดงว่าผู้ชายก็ไม่ชอบผู้ชายสูงสูงผู้หญิงตัวเล็กเนี่ยก็น่ารักแล้วก็หาผู้ชายสูงสูงเนี่ยเอาไว้ดูแลอันแน่ชอบมาเซ่ผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นสาวที่อยากใส่สนีกเกอร์หลายคนแล้ววันนี้เจอคู่ที่ถูกใจแน่นอนถามหนุ่มหล่อกันบ้างดีกว่าค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยที่คุณไม้กันบ้างดีกว่านะคะเอากรี๊ดหน่อยดิกรี๊ดหน่อยดิจะได้ถูกใจจะได้ถูกใจมาถามที่คุณไม้กันบ้างคือปกติแล้วเนี่ยเป็นหนุ่มสุดหล่อแฟชั่นต้องมาส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบใส่สนีกเกอร์อยู่แล้วค่ะก็จริงๆปกติใส่สนีกเกอร์อยู่แล้วเพราะว่าจำเป็นต้องเต้นไงผมคงใส่แนวอื่นไม่ได้ผมไม่ได้ใส่รองเท้าแตะนะครับผมนะฮะแต่เต้นนะครับแต่ช้างดาวไม่ได้นะยกตัวอย่างคู่นี้นะครับที่เห็นบอกว่าจะให้ผมถูกไหมฮะไม่ให้ไม่ให้อ้าวไม่ได้ให้หรอก็อย่าถอดก็พอแค่นั้นเลยฮะนี่คือค่าตัวผมวันนี้เลยนะเอานะที่นี่ลด 50% ยังไงมีอีกหลายคู่ให้จองอ๋อเหรอครับอ๋อใช่ครับวันนี้ลด 50% ครับผมนะฮะก็เป็นคนชอบใส่สนีกเกอร์อยู่แล้วด้วยครับผมเพราะว่ามันใส่สบายแล้วว่ามันก็สปอร์ตมันใส่ได้ทุกที่ทุกเวลาก็ใส่ทุกวันนะคะหรือว่าเฉพาะแบบเวลาที่เราทำแอคทิวิตี้กิจกรรมต่างๆส่วนใหญ่ใส่ซ้อมเต้นใส่แบบไปกล้องละครแบบนี้มากกว่าถามตรงๆใส่ทีกี่วันซักครับรองเท้ามันซักได้ด้วยเหรอครับพี่ความรู้สึกเดียวกับผมเลยฮะใส่จนขาดนะครับไม่เคยที่จะได้โดนน้ำรองเท้ามันกลัวน้ำนะฮะครับผมซักได้มันแข็งแรงทนทานนะครับถามหญิงสาวมาดีกว่าน้องออมจ๊ะผู้หญิงมันต้องคู่กับสีสันถ้าสนิกเกอร์เนี่ยเป็นรองเท้าแฟชั่นที่มีดีไซน์เอกลักษณ์เฉพาะตัวถ้าให้เลือกสนิกเกอร์สักคู่เนี่ยเลือกสีอะไรแล้วเพราะอะไรเลือกสีฟ้าค่ะทำไมต้องเป็นสีฟ้าคือถ้านึกเป็นแบบสีสันอะไรเงี้ยเราก็จะชอบสีฟ้ามากกว่าเป็นคนชอบสีฟ้าส่วนตัวเลยอารมณ์แบบมันเป็นนี่ไงวันนี้ก็แต่งตัวเป็นสไตล์แบบสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเหมือนเสื้อผ้าที่บ้านจะมีแบบเป็นสียีนสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสีโปรดของเธอนะฮะแล้วสำหรับลุงหล่อค่ะอันนี้ก็พูดคุยไปแล้วว่าชอบสีอะไรถ้าคุณผู้ชายเนี่ยก็ต้องยังอยู่ที่รองเท้าเหมือนเดิมนะคะสนีกเกอร์ถ้าเกิดว่าในมุมมองของคุณไม้เสน่ห์ของรองเท้าสนีกเกอร์นี่คืออะไรคะคือผมว่ามันสนีกเกอร์เนี่ยมันสามารถมีดีไซน์ได้หลายแบบนะฮะไม่เหมือนรองเท้าเดิมแบบอยู่นะครับผมซึ่งมันก็มีได้หลากหลายสีหลากหลายดีไซน์แล้วก็คือก็มีทั้งหุ้มข้อมีทั้งแบบไม่หุ้มข้อมีหลายแบบนะครับแล้วอย่างที่บ้านนี่พอจะบอกได้ไหมคะว่าสนีกเกอร์ของเรามีประมาณกี่คู่คือค่อนข้างเยอะครับผมเพราะแต่ก่อนเนี่ยซื้อกระหน่ำเลยครับผมแล้วก็ต้องบอกกันว่า10คู่เนี่ยผมใส่อยู่คู่เดียวครับส่วนคู่อื่นเนี่ยผมแบบซื้อไว้ดูเล่นมันสวยเหลือเกินแล้วไม่กล้าใส่พอใส่เสร็จก็จะเหยียบพื้นทุกคนเดี๋ยวก่อนขอเปลี่ยนดีกว่าออกใช่ครับออกแนวคู่เยอะรับเผื่อเลือกนี่เองนะครับเอาไว้สำรองถูกใจเวลาคู่จริงบาดเจ็บเอาคู่สำรองมาใส่ครับผมแต่ว่าตอนนี้มีคู่เดียวครับใส่อยู่คู่เดียวแม่ไอ้ผมใส่อยู่คู่เดียวคือบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้อะไรแต่มโนกันไปไม่ต้องเตรียมแก้วกับน้ำร้อนเลยนะชมกันเองคู่นี้น้องออมจ๊ะเราพูดถึงความรู้สึกของผู้หญิงมากดีกว่าอย่างผู้ชายอย่างน้องไม้เนี่ยใส่สเนกเกอร์หรือผู้ชายหลายคนที่แบบออกแนวตัวอาร์ตใส่สเนกเกอร์เนี่ยในสายตาผู้หญิงรู้สึกยังไงสำหรับผู้ชายที่ใส่รองเท้าแบบนี้ก็ดูเป็นคนแบบสปอร์ตลุยๆนะคะชอบไปลุยง่ายๆก็ชอบผู้ชายง่ายๆนะครับแล้วอย่างคนนี้ชอบไหมคะชอบไหมคะสไตล์เนี้ยสไตล์นะสไตล์นี้อ่ะค่ะสไตล์นะชอบไหมก็พอได้ค่ะอันนี้ยังแค่พอได้อย่าว่านี่เลยหางตาคงไม่ชำเลืองตายเลยเลย
นะฮะแล้วอย่างไม้ล่ะคะชอบผู้หญิงสไตล์ไหนคะเฮ้ยจริงๆต้องถามผู้หญิงหรือรองเท้าอะไรนะอะไรนะเขาบอกว่าตัวเล็กเขาบอกว่าชอบผู้หญิงตัวเล็กจริงจริงจริงไหมคะอะไรนะมาทำหน้าที่พิธีกรแทนดีกว่าอยากรู้มันซะขนาดนั้นเอามาถามอย่างนี้ดีกว่าชอบใส่รองเท้าสนีกเกอร์สไตล์ไหนคือบอกว่ามีหลายคู่แต่ต้องมีสไตล์ของตัวเองมีหุ้มข้อมีอะไรอย่างอื่นด้วยแบบพื้นธรรมดาเลยคือจริงๆแต่ก่อนก็จะฮิตซูปราเหมือนกันนะผมหุ้มข้อกันนะครับผมนะก็จะเป็นแนวหุ้มข้อนะครับแล้วก็คือซูปราเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายสไตล์แล้วก็ชอบแนวนี้เพราะว่าแต่ก่อนก็จะเต้นไงครับก็ต้องใส่แบบอะไรที่แบบเปรี้ยวๆนิดนึงเลยก็แข็งแรงทนทานเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเขาได้เด็กเดี๋ยวผมต้องเยอะมากงี้ไม่จ้าจะได้ถ่ายรูปกันเห็นนะคะก็ร่วมพูดคุยกันไปพอหอมปากหอมคอแล้วเอาวันนี้เนี่ยไม่ได้มาสัมภาษณ์แค่อย่างเดียวมาพูดคุยอย่างเดียวยังไงพูดถึงรองเท้าแล้ววันนี้เราจะสร้างรองเท้าที่มีแบบเดียวในจักรวาลนี้แล้วมีแค่ข้างเดียวนะคะคู่เดียวเอาละภารกิจเดียวด้วยวันนี้ภารกิจคู่จิ้นของเราเนี่ยคุณต้องมาสร้างฝันผลงานกับรองเท้าข้างนี้ให้สวยโดนใจที่สุดแต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องมีพี่เลี้ยงด้วยนะคะที่จะมาคอยให้คำแนะนำแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานกับกราฟฟิตี้นะคะมืออาชีพวันนี้นะคะเขาจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับทั้ง2คนบนเวทีค่ะก่อนอื่นเขาเรียนเชิญนะคะคุณวรากรออกแก้วหรือว่าคุณปอยค่ะกราฟฟิตี้ของเราต้อนรับคุณเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ดูอยากใกล้ผมหรืออยากใกล้นางเอกครับพี่เลือกครับเอาละนี่คือกราฟฟิตี้ชื่อดังนะครับที่ไปแอบพ่นตามกำแพงบ้านคุณแล้วหาตัวไม่ได้เขาเรียกว่าหาตัวจับยากมากกว่านี้นะอันนี้ที่เห็นนี่มันจะกลายมาเป็นรูปร่างอะไรออมเอโอ้โหเป็นตัวเอเลยออมครับอันนี้คือความตั้งใจของน้องออมนะโอเคเป็นศิลปะเป็นดอทชีวิตต้องมีดอทฮะต้องมีจุดกันบ้างคุณต่อท่านแล้วส่วนใหญ่แล้วกราฟฟิตี้ที่ส่วนใหญ่ที่เขาควรพ่นลงแบบวัสดุอะไรคะส่วนใหญ่ก็ดีเป็นกำแพงอย่างคนบ้านต้องจำเป็นไหมต้องเป็นกำแพงชาวบ้านหรือกำแพงบ้านเราอยู่นี่ขอกำแพงชาวบ้านต้องขอก่อนนะเอาเลยครับระหว่างนี้แค่ทุกคนได้สองคนที่แสดงศิลปะที่มีตั้งแต่เด็กจนโตนะครับโอ้โหจุดที่พ่นยากมากเลยการที่พ่นคุณจอยครับการที่พ่นจุดให้กลมขนาดนี้เนี่ยต้องเรียนรู้ขนาดไหนครับนานมากเลยเหรอเธอมีพรสวรรค์หอมเฮ้ยเลิกเป็นดาราไปเป็นศิลปินดีกว่าอาร์ตอ่ะเออเอาเลยครับดูของไม้นะโบไม้โอ้ยคนนี้ไม่ธรรมดาเฮ้ยโอ้แม่นี่ผมเห็นนี่ผมรู้เลยว่าเขาเขียนอะไรนะนี่ปลาเอนอนหนูนี่ขนาดยังเขียนไม่เสร็จเลยนะอ๋อตัวกินอันนี้มันจินตนาการล้ำไปหน่อยนะอุ้ยปีมือดีเนี่ยจบคัดไทยมาแน่นอนเลยคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความชอบของลวดลายที่แตกต่างกันอย่ายอมเราเชียร์ออมคุณปองไม้บ้างขอเสียงให้ไม้หน่อยแล้วจริงๆไม่สามารถวัดได้นะเอาเป็นว่าพี่เสมอกันพี่ได้ยินเสียงกี้ของไม้เลยเบามากเราไม่ได้ยินเลยเอาเหรอโอ้ตายแล้วโอเคมานะคะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราจะให้ทั้งสองท่านนะคะฝากผลงานให้กับแฟนๆหน่อยค่ะเริ่มที่ออมก่อนออมจ้ะค่ะก็ตอนนี้ครูเขายังรีลันอยู่นะคะช่อง True for You ค่ะค่ะแล้วก็ออมมีซีรีส์เรื่องจุดนัดพบทางช่อง3ค่ะก็เดี๋ยวประมาณเดือนตุลาน่าจะมีหนังได้ชมกันเป็นหนังผีค่ะเรื่อง The Couple ค่ะฝากด้วยผลงานของสาวสวยสายตัวเล็กน่ารักนะจ๊ะมาที่ไม้บ้านนะคะฝากผลงานให้กับแฟนๆด้วยค่ะครับผมก็ตอนนี้ก็มีร่างบุญนะครับผมนะฮะร่างบุญภาค2ตอนรอยรักแรงมานะครับผมนะฮะก็ออนแอร์ทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลา 20:15 เป็นต้นไปครับผมแล้วก็มีถ่ายละครอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เรากำลังจะมี Meet and Greet Fan Meeting ที่ประเทศจีนครับผมว้าวเดือนสิงหาอันนี้จะตามไปไหมคะเดือนสิงหาคนตามไปที่จะไปบ้างไหมคะตามไปได้ครับผมนะครับวันที่16 17ครับผมเอาล่ะไปครับ16 17สิงหาครับผม16ก็อยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับ6โมงเย็นแล้วก็17เราจะอยู่ที่กวางโจวครับทุ่งนึงนะพูดเหมือนอยู่สยามตามจะหลุดไปไกลจ้ะก็ถือว่าเป็นที่ปลอดรับของแฟนคลับคนจีนที่คือดังมากผมตื่นเต้นมากมีโอกาสถามที่ว่ามีโอกาสที่เราจะได้กลับมาเล่นซีรีส์หรือคอนคู่อีกไหมค่ะมีอันนี้ก็อยู่ที่แรงปรารถนาทุกคนนะครับเขา
ล้วตามสบายหลังจากแรงปรารถนาก็อยู่ที่ค่าตัวนะครับผมอันนี้สิ่งที่เขาปรารถนาเหมือนกันเอาละครับนี่คือฝากผลงานนะครับของซุปเปอร์สตาร์สุดฮอตหนุ่มหล่อคนนี้เอาไว้ด้วยแล้วก็เป็นคนที่น่ารักจริงๆทั้งสองคนครับเป็นกันเองเอาละเดี๋ยวเขาคงให้ลงไปทักทายพูดคุยแล้วพักผ่อนกันสักนิดดีกว่าขอเสียงกรี๊ดกับคู่จิ้นนะครับคุณไม้และน้องออมจ้าขอบคุณมากด้วยนะคะขอบคุณน้องออมนะครับขอบคุณน้องไม้มากขอบคุณค่ะโอเคผ่านพ้นไปนะคะ